ต้องมานั่งดูรถไฟนะครับว่าเราต้องขึ้นรถไฟคันไหนกันที่จะไปเรนทัลคาร์เกิดขึ้นที่ไหนมีสองสายสีฟ้ากับสีแดงเราต้องเลือกสีฟ้าไหมนี่เราลงจากรถไฟเราเห็นจะเป็นรถเช่านะครับเยอะแยะเลยมีทุกเจ้าเลยบัคเจ็ตเพเวสเอิร์ธอยู่แต่เราจองไว้แล้วเราจะลงไปชั้นหนึ่งโอเคเราลงมาถึงชั้นล่างสุดแล้วนะครับเราจะเดินไปหาโซนของ Go Plus Member กันเราก็จะเห็นว่ามีป้ายแยกไปได้หลายทางและทีนี้เราต้องไปทางไหนน่าจะเลี้ยวซ้ายไปดูกันครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินไปที่รถกันเบอร์อะไรเอ่ย398ไปดูกันดีกว่าเราจะได้รถอะไรนี่ก็มีรถให้เลือกมากมายเลยอยากได้อะไรก็จองกันมาช่วยหา398เลยครับโอเค398นะครับนี่ราคาเราในวันนี้น่าจะเป็น2017ไม่ก็18 Camaroจะเป็นตัว SS ก็คือ8สูบมาลองดูกันดีกว่าครับว่า8สูบจะขับเป็นยังไงรับรถก็ไม่ยากนะครับคือเขาจะทิ้งกุญแจไว้ในรถเสร็จแล้วเราก็จะต้องขับออกไปที่ประตูเกตก็คือเขาจะเช็คตรงนั้นอีกทีอีกด่านเช็คพอยต์เขาจะขอ driver license เราอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเขาจะขอยังไงบ้างโอเคเราออกมาจากสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ที่พลาดไปก็คือมันจะเป็นประตูล็อกและเขาก็จะขอแค่ driver license เราแล้วก็ contract แค่นั้นเองแล้วก็เช็ค mileage ว่าทุกอย่างโอเคเรียบร้อยก็กำลังไปจุดเป้าหมายของเรากันตอนนี้ก็กำลังขับไปหาอะไรทานนะครับหิวข้าวเหลือเกินนี่เที่ยงแล้วไม่ได้กินข้าวเลยเราจะมาลองติ่มซำก็มีคนแนะนำกันมานะฮะลองดูว่าจะอร่อยเหมือนที่พูดหรือเปล่าลองดูกันดีกว่าที่เห็นนี่คือจะหาที่เราสั่งนะครับเป็นนักเก๋าขนมจีบแล้วก็โจ๊กเรามาทานข้างนอกกันอันนี้ก็จะเป็นแถวๆชัยนาทาวน์นะครับก็คนจีนเยอะพอสมควรเยอะอยู่มาดูมีอะไรดีขายพงขายผักอะไรเยอะแยะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียกว่า Ford Baker หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับพยายามหาป้ายดูเหมือนกันแต่ก็ไม่มีก็จะเป็นนี่เราก็จะเห็นสะพานอยู่ข้างหลังถือว่าใกล้ชิดกันเลยทีเดียวก็มีคนมาข้างหลังนี้ก็ตกปลาอะไรกันแย่ๆนะครับดูกันคร่าวๆ Brembo ก็2 4พิสตันมาพร้อมกับ2 7 5 3 4 20ขอบ20นะครับใช้ยางอีก F1
ถ้าจำไม่ผิดเขาก็สามารถจะเปิดหลังคาจากกุญแจได้ด้วยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น V8 นะครับ 6.2 ลิตร455แรงม้านี่แหละครับค่าเช่ารถของวันนี้20เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นเองปกติค่าเช่าแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณที่ 3,000 กว่าบาทนะครับพอดีผมใช้พอยต์แรกก็เลยได้ถูกเลยโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับทริปวันนี้ตอนนี้กำลังขึ้นเครื่องบินกลับบ้านอยู่ที่แอร์พอร์ตอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแอร์พอร์ตนะครับก็หมดแล้ว1วันเต็มๆที่ซานฟรานซิสโกไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับ